ชนิดราคา5บาทเหรียญนี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาการประเมินค่อนข้างที่จะสูงนะครับสวัสดีครับเมื่อกล่าวถึงเหรียญกษัตริย์หมุนเวียนนะครับเราก็นึกถึงเหรียญที่เราใช้ในการซื้อขายสินค้าต่างๆนะครับในปัจจุบันวันนี้เหรียญนะครับที่แสงทองสองทางจะนำเอามาพูดคุยกันวันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นไหนปีพ.ศ.ใดนะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับในช่องของแสงทองสองทางนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเหรียญแรกก่อนนะครับว่าเขามีอะไรนะครับที่จะทำให้เหรียญนั้นมีราคาที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับหลายๆคนในตลาดนักสะสมเก็บสะสมนะครับเก็บสะสมหรือว่าบางท่านก็เก็บเพื่อเก็งกำไรนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเป้าหมายแต่ละท่านนั้นมีเป้าหมายให้กับตัวเองอย่างไรนะครับจากบางท่านก็อาจจะเป็นการเก็บสะสมเก็บออมต่างๆนะครับหรือบางท่านก็อาจจะเป็นการเก็บเพื่อให้ลูกให้หลานในวันข้างหน้านะครับเป็นกำไรชีวิตในวันข้างหน้าบางท่านก็อาจจะถือว่าเป็นการเก็งกำไรนะครับอันนั้นก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับเป้าหมายแต่ละคนความฝันของแต่ละคนนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเหรียญแรกก่อนนะครับว่าเป็นยังไงไปกันได้ครับเหรียญปีพ.ศ. 2542ชนิดราคา5บาทเหรียญนี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาการประเมินค่อนข้างที่จะสูงนะครับนี่ก็คือลักษณะของเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญกษัตริย์คิวโปนิเกิลสอดไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญ5บาทนะครับด้านหน้านี้ก็จะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปิ่นพระพักทางเบื้องขวานะครับภายในวงขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่9นะครับลักษณะวงขอบด้านในจะเป็นลักษณะ9เหลี่ยมนะครับด้านในนะครับตรงนี้นะครับส่วนวงขอบก็จะเป็นเฟืองหยาบนะครับท่านจะเห็นได้ว่ามีเนื้อนิกเกิลแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับตัวนี้นะครับด้านข้างส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะครับหรือว่าวัดแหลมสมัยก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็ถือได้ว่ามีลักษณะที่สวยงามนะครับเหรียญชนิดราคา5บาทแต่ละรุ่นนี้ถือได้ว่าลวดลายนั้นสวยงามมากนะครับโดดเด่นตรงกลางก็คือพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามด้านบนระบุประเทศไทยและปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญว่าพ.ศ. 2542นะครับและด้านล่างนั้นระบุราคา5บาทซึ่งเป็นเลขไทยและอาหรับนะครับนี่ก็คือลักษณะของเหรียญปีพ.ศ. 2542นะครับส่วนยอดการผลิตนั้นปี42มียอดการผลิตถึง50,760,000เหรียญ นะครับราคา UNC ที่เขาประเมินเอาไว้ถึง100บาทต่อเหรียญ นะครับนี่ก็คือลักษณะและก็ยอดการผลิตและราคาการประเมินเหรียญ UNC นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญหนึ่งนะครับของชนิดราคา5บาทที่ถือได้ว่ามีราคาการประเมินค่อนข้างที่จะสูงนะครับน่าเก็บสะสมเนื่องจากว่าเหรียญ5บาทนะครับแต่ละรุ่นแต่ละปีพ.ศ.นั้นมีความสวยงามนะครับมีความสวยงามและก็เริ่มจะหายากในระบบหมุนเวียนนะครับในระบบหมุนเวียนของชนิดราคา5บาทและชนิดราคา10บาทของรัชกาลที่9นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลและรายละเอียดของเหรียญชนิดราคา5บาทอีกนะครับอีกปีหนึ่งนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาการประเมินสูงพอได้เช่นเดียวกันไปได้ครับไปดูกันนี่ก็คือหน้าตาและลักษณะของเหรียญชนิดราคา5บาทปีพุทธศักราช2544นะครับปี44นี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่เรายังหาเก็บในระบบหมุนเวียนค่อนข้างที่จะง่ายนะครับส่วนลวดลายนั้นถือได้ว่าเป็นลวดลายที่ยังโดดเด่นและสวยงามนะครับกับเหรียญปีนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนกันนะครับเหรียญรุ่นเก่านะครับส่วนวงขอบก็จะเป็นเฟืองหยาบด้านหลังนั้นก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะครับด้านบนระบุประเทศไทยปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญ นะครับและด้านล่างนั้นก็จะเป็นราคาหน้าเหรียญ นั่นเองนะครับ
นี่ก็คือลักษณะของเหรียญนะครับส่วนยอดการผลิตนะครับของเหรียญปีนี้ผลิตออกมา 76,566,000 เหรียญนะครับผลิตออกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับส่วนราคาที่เขาประเมิน UNC นั้นอยู่ที่ไม่เกิน70บาทนะครับของเหรียญชนิดราคา5บาทปีพ.ศ.นี้ส่วนการซื้อขายในตลาดโดยทั่วไปนะครับในตลาดนักสะสมหรือว่าตลาดเช่าเหรียญต่างๆนะครับก็มีการซื้อขายบางรุ่นบางพ.ศ.นะครับที่มีการซื้อขายส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเหรียญที่ติดอันดับนะครับติดอันดับความหายากนะครับส่วนเหรียญที่มีราคาโดยทั่วไปนั้นนะครับก็มีการซื้อขายแต่ว่าจะซื้อขายกันอาจจะเป็นยกชุดนะครับยกชุดยกหลอดยกถุงนะครับอาจจะรวมนะครับ10เหรียญ20เหรียญ50เหรียญ100เหรียญนะครับนี่ก็คือลักษณะการซื้อขายนะครับที่เห็นโดยทั่วไปนะครับส่วนเหรียญที่ยังซื้อขายกันได้โดยปกตินะครับที่เขามีการซื้อขายในตลาดนักสะสมนั้นก็จะเป็นเหรียญเพียงแค่2ปีพ.ศ.นะครับของชนิดราคา5บาทนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531ถึงปีพุทธศักราช2551นะครับก็มี2ปีพ.ศ.ที่เขายังซื้อขายกันและมีความต้องการในตลาดนักสะสมนะครับนั่นก็คือปีพุทธศักราช2540และปีพุทธศักราช2546นะครับ2ปีพ.ศ.นะครับส่วนอื่นๆนั้นก็อาจจะรวมเหรียญนะครับรวมเหรียญขายกันนะครับเนื่องจากว่าราคาที่ผ่านการใช้งานนั้นอาจจะไม่สูงเท่าที่ควรนะครับแต่ก็ยังมากกว่าหน้าเหรียญหลายเท่าตัวเหรียญทั้ง2เหรียญนะครับทั้ง2เหรียญนี้เป็นเหรียญชนิดราคา5บาทรุ่นเก่านะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่พี่น้องๆลุงป้าอานะครับนักสะสมหลายๆท่านนั้นมีการเก็บสะสมในเหรียญไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2531ไปจนถึงปีรุ่นใหม่ๆนะครับก็ยังมีการเก็บสะสมในเหรียญกระสาหมุนเวียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญตั้งแต่5สตางค์10สตางค์ขึ้นมานะครับขึ้นมาไปจนถึงเหรียญละ600 800นะครับไปจนถึงเหรียญที่ระลึกราคา 1,000 10,000 20,000 อะไรก็มีเยอะแยะนะครับบางท่านก็ชอบเก็บพันธบัตรนะครับชอบเก็บพันธบัตรบางท่านก็ชอบเก็บธนบัตรนะครับก็จะมีพันธบัตรธนบัตรนะครับพันธบัตรที่ระลึกนะครับหลายท่านก็มีการเก็บสะสมนะครับความชอบแต่ละท่านนั้นไม่เหมือนกันนะครับบางท่านก็ชอบเก็บเหรียญบางท่านก็ชอบเก็บของเก่าของโบราณนะครับบางท่านก็ชอบเก็บในเหรียญกระสาหมุนเวียนโดยทั่วไปนะครับความชอบไม่เหมือนกันนะครับบางท่านก็ชอบพระเครื่องบางท่านก็ชอบเครื่องอะไรเครื่องสังคโลกต่างๆนะครับก็ต่างความชอบความนิยมของแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะเราจะชอบอะไรนะครับเราจะทำอะไรเราจะเก็บสะสมอะไรขอให้เรารักในสิ่งที่เราทำนะครับสิ่งที่เราทำขอให้มีเป้าหมายให้กับชีวิตนะครับเป้าหมายให้กับตัวเองว่าเฮ้ยเราเก็บสะสมเพื่ออะไรนะครับเราต้องถามใจตัวเราเองว่าเราเก็บสะสมเหรียญเก็บสะสมธนบัตรเก็บสะสมของเก่าของโบราณนะครับเราเก็บสะสมเพื่ออะไรนะครับแล้วสิ่งที่เราทำนั้นมันสร้างความเดือดร้อนให้เราหรือเปล่านะครับเราก็ต้องมองด้วยว่าเราทำไปมันมีผลกระทบกับตัวเราหรือว่าครอบครัวอะไรไหมนะครับถ้าทำไปแล้วมันมีความสุขและมันมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์มีผลที่มันดีตามมานะครับก็ทำไปเถอะนะครับสิ่งต่างๆนั้นถ้าเรามีความชอบและมีศรัทธาในสิ่งที่เราทำนั้นมันย่อมมีประโยชน์ตามมานะครับย่อมมีผลที่ดีตามมานั่นเองนะครับนั่นก็คือการสะสมการเก็บสะสมเหรียญกระสาบไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดปีพ.ศ.ไหนนะครับก็แสงทองสุขทานก็ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับมาเก็บสะสมไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือธนบัตรหรือว่าอะไรก็ช่างนะครับที่มันอาจจะมีมูลค่าในวันข้างหน้าได้นะครับอาจจะเป็นราคานะครับวันนี้อาจจะราคาไม่เยอะนะครับวันหน้า5ปี10ปีข้างหน้านะครับอาจจะมีราคาที่สูงก็เป็นได้นะครับในเหรียญกระสาบหรือว่าพระเครื่องหรือว่าเครื่องเงินอะไรต่างๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถ้าเราทำด้วยความรักความชอบนะครับความศรัทธาในสิ่งที่เราทำนะครับเป้าหมายนะครับมันมีประโยชน์แน่นอนนะครับวันข้างหน้ารับรองทุกเหรียญทุกรุ่นนั้นที่ผลิตออกมานะครับที่ผลิตออกมาแล้วก็มีการเก็บสะสมของนักสะสมในตลาดนักสะสมนั้นถือได้ว่าวันข้างหน้านะครับมีราคาสูงแน่นอนเช่นเดียวกับเหรียญหรือว่าเงินตราต่างๆของส
สมัยโบราณนะครับตั้งแต่รัชกาลที่1เป็นต้นมานะครับก็ทุกรุ่นทุกแบบราคาสูงมากเลยทีเดียวนะครับของรัชกาลที่9ก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับอีก5ปี10ปีข้างหน้ารับรองว่าเหรียญพวกนี้นะครับธนบัตรพวกนี้มีราคาสูงเหมือนกับเหรียญโบราณเงินตราเก่าๆนะครับเชื่อได้เลยว่าทุกคนจะกลับมามองหาเหรียญรุ่นเก่าๆที่เราเก็บสะสมทุกวันนี้นะครับเดี๋ยววันข้างหน้าคนที่เขาไม่ได้เก็บสะสมนะครับเขาก็จะกลับมามองนะครับก็เช่นเดียวกับเหมือนกับเรานะครับนักสะสมรุ่นใหม่นะครับเราก็ไปเห็นรุ่นพี่เขาเก็บไปจนเขาประสบผลสำเร็จนะครับประสบผลสำเร็จไปจนถึงไหนต่อไหนแล้วนะครับเขาเก็บสะสมเขามีเงินมีทองเยอะแยะมากมายนะครับเขาประสบผลสำเร็จนะครับเราก็เห็นเขาเราก็มาตามนะครับก็เป็นลักษณะเดียวกันวัฏจักรนะครับเนาะการเก็บสะสมนะครับนี่ก็คือเงินตราต่างๆนะครับเงินกระสาหมุนเวียนนะครับเหรียญกระสาหมุนเวียนธนบัตรหมุนเวียนต่างๆนะครับนี่ก็เป็นอีกในรูปแบบการออมเงินอีกรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอาด้วยนะครับหันมาเก็บสะสมเหรียญกระสาไทยธนบัตรไทยกันเถิดนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับเราอาจจะได้พึ่งพาเงินก้อนเหล่านี้ในวันข้างหน้านะครับอันนี้สำหรับคลิปนี้นะครับแสงทองสองหางก็ขอฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ